นี้วันนี้มีคำถามหลายคำถามที่ถามพี่ปลาเจ็บหน้าอกพี่ปลาแล้วก็เหนื่อยง่ายมากเลยทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยทำอะไรนิดหน่อยเป็นโรคอะไรกันแน่วันนี้พี่ปลาจะนำอาการเหล่านี้แล้วมาบอกอะไรเราดูนะคะว่าสังเกตตัวเราเองว่าเป็นโรคอะไรแต่ที่สำคัญอย่าลืมไปพบแพทย์ด้วยเพื่อการวินิจฉัยที่ชัดเจนหลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะได้รับคำตอบต่างๆแต่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเรามาฟังกันเลยเจ็บหน้าอกทำอย่างไรดีเป็นโรคอะไรมาฟังกันเลยก่อนอื่นพี่ปลาอยากจะบอกว่าอาการต่างๆนั้นคืออาการของเส้นเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบโอ้โหส่วนมากเลย 95% มาจากการอักเสบการเสริมของหลอดเลือดซึ่งเรียกว่าใช้เวลานานนับ10ปีคราวนี้เรามาดูเลยความเสื่อมจะมากหรือน้อยนั้นตามสาเหตุอายุที่มากขึ้นกรรมพันธุ์ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดผิดปกติหลายคนสูบบุหรี่ความอ้วนการไม่ออกกำลังกายถ้าหลอดเลือดในหัวใจเริ่มติดแคบเกิน 50% จะเริ่มมีอาการเหนื่อยเมื่อออกแรงมากขึ้นพอพักก็หายและถ้าติดเกิน 75%อาจมีอาการแม้อยู่เฉยๆบางสถานการณ์อาจจะมีการปริแตกของตะกันในหลอดเลือดแดงเกล็ดเลือดและที่ระบบเลยปัจจัยแข็งโตของเลือดจะเข้ามาอุดทำให้หลอดเลือดหัวใจเส้นนั้นเกิดการตีบปันฉับพลันมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือเป็นมากขึ้นแล้วก็หอบเหนื่อยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นเรียกว่ากลุ่มอาการเหล่านี้เป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันซึ่งพี่ปราบอกเลยว่ามันเป็นภาวะเร่งด่วนทางหัวใจที่ต้องรักษาที่ทั่วไปเราเรียกว่าอาการโรคหัวใจอันตรายหรือ Heart Attack โอ้โหตอนนี้พี่ปราถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะเป็นโรคเหล่านี้บ้างพี่ปรามีคำตอบเพื่อที่เราจะได้ไปดูแลตัวเองและป้องกันตัวเองหลายคนพออายุน้อยๆก็ยังเป็นที่สำคัญพี่ปราบอกเลยว่าอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีวันนี้พี่ปามีเรื่องเล่าหลายคนที่ทำงานอยู่และไม่ยอมไปตรวจสุขภาพประจำปีถามว่าทำไมไม่กล้าตรวจหรือเขาบอกกลัวรู้ว่าเป็นโรคแล้วทำไมไม่คิดในมุมกลับว่าเมื่อเรารู้ว่าเราป่วยเป็นอะไรเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆวันนี้เราจะได้เห็นเลยว่าความสำคัญของโรคต่างๆถ้าเรารู้และเราได้รักษาแต่เนิ่นๆมันจะดีอย่างไรใครบ้างล่ะที่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเรามาดูกันเลยในอดีตโรคนี้มักเจอในผู้ชายวัยกลางคนและผู้หญิงวัยทองแต่ปัจจุบันพบเลยว่าภาวะนี้พบในอายุน้อยลงไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าความเครียดสูงแข่งขันกันมากการเร่งรีบพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงเร็วขึ้นจึงไม่แปลกเลยที่เราจะพบเห็นผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันและบางคนก็มีอาการ Heart Attack เสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 48-49 ปีคราวนี้เรามาดูเลยว่าปัจจัยเสี่ยงของการหลอดเลือดหัวใจตีบมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้ดูแลตัวเราเองได้ถูกต้องปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้ได้แก่อายุเพศมีประวัติบิดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อน55ปีหรือมารดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อนอายุ65ปีปัจจัยที่แก้ไขได้ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูงการสูบบุหรี่อ้วนลุงพุงผู้ชายวัดเส้นรอบสะดือมากกว่า36นิ้วผู้หญิงวัดได้32นิ้วการไม่ออกกำลังกายบุคลิกเคร่งเครียดตลอดเวลาคราวนี้เรามาดูการควบคุมปัจจัยเสี่ยง 1. หยุดสูบบุหรี่เด็ดขาดยังช่วยรักษาโรคอื่นได้ด้วย 2. ควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 130/85 สำหรับคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 130/80และที่สำคัญเราก็ต้องควบคุมเบาหวานให้น้อยกว่า130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่ออดอาหาร6ชั่วโมงและให้เบาหวานเฉลี่ย3เดือนฮีโมโกลบิน A1C น้อยเกิน7เราต้องควบคุมไขมันหรือคอเลสเตอรอลให้น้อยกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ LDL น้อยกว่า100 HDL หรือไขมันดีมากกว่า40ในผู้ชายและมากกว่า45ในผู้หญิงเราจะต้องควบคุมน้ำหนักดัชนีมวลกาย BMI น้อยกว่า25และที่สำคัญออกกำลังกายมากกว่าดีมากๆ5ครั้งต่อสัปดาห์
รู้จักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เคร่งเครียดตลอดเวลาพี่ปลาแล้วอย่างเงี้ยพอตรวจมาแล้วเนี่ยเรามีอาการเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นโรคนี้หรือไม่ลองมาเช็คดูเลยฟังในสิ่งที่พี่ปลาจะพูดต่อไปว่านี่คืออาการของหลอดเลือดหัวใจตีเรามีอาการเหล่านี้หรือไม่อย่างไรเจ็บแน่นอกตรงกลางพี่ปลาล้าไปไหล่ซ้ายและแขนซ้ายบางรายมีอาการปวดร้าวขึ้นไปตามโคอาการเป็นมากขึ้นเวลาออกแรงนั่งพักก็จะดีขึ้นในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบมากจนตันจะทำให้มีการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุดผู้ป่วยจะมีการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงกระสับกระส่ายเหงื่อออกตัวเย็นถ้าเรานำส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตได้จากอาการที่กล่าวมาข้างต้นหากเกิดความสงสัยว่ามีอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วอาการเจ็บหน้าอกเป็นได้จาก2กรณีคือ 1. เกิดจากการขาดเลือดและขาดเลือดอย่างไรและขาดเลือดเป็นยังไงพี่ปรามีคำตอบเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการอุดตันของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระทันหันหากเป็นการขาดเลือดจากหลอดเลือดตีบคือมีอาการขณะออกแรงหรือออกกำลังกายให้หยุดการออกแรงหรือออกกำลังกายที่มากจนทำให้เกิดอาการและพบแพทย์โดยเร็วแต่ไม่ถึงกับฉุกเฉินแต่หากเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายพี่ปราโมกเลยว่าที่มันเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระทันหันคือมีอาการในขณะพักหรืออยู่เฉยๆเรียกว่ามีอาการที่ค่อนข้างจะมากต้องรีบไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่สำคัญโดยด่วนเพราะกล้ามเนื้อหัวใจจะตายเกือบทั้งหมดภายใน 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าเราแก้ไขได้ก่อน 4-6 ชั่วโมงจะช่วยให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงานได้ตามปกติโดยเฉพาะในปัจจุบันก็จะมียาฉีดที่สามารถละลายก้อนเลือดที่ไปอุดตันหลอดเลือดได้ผลดีมากฉะนั้นถ้ามีอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องแพทย์โดยเร็วที่สุดสำคัญไม่ควรปล่อยไว้นานเกิน 4-6 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการปกติอะไรหรือคนใกล้ตัวเรามีอาการปกติเจ็บแน่นหน้าอกอะไรก็ตามรีบพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดอันนี้สำคัญมากๆอย่าปล่อยทิ้งไว้นอกจากนี้ภาวะไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเพิ่มมากขึ้นวันนี้เรามาดูเลยการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบในปัจจุบันมีวิธีการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหลายวิธีมากเช่นการทำไบพาสโดยการนำเส้นเลือดจากบริเวณอื่นมาเชื่อมต่อเส้นเลือดแดงใหญ่ไปยังหลอดเลือดหัวใจใต้จุดที่มีการอุดตันการใช้บอลลูนเข้าไปขยายหลอดเลือดและการใช้กดเลือดตะข่ายค้ำยันหลอดเลือดที่มีการอุดตันอย่างไรก็ตามในรายที่พบหลอดเลือดอุดตันแล้วการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นเพียงการประคับประคองอาการเท่านั้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมีน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงหรือสูบบุหรี่ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เลิกสูบบุหรี่ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมันออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยการรับประทานอาหารให้มีไขมันแป้งน้ำตาลให้น้อยลงเลิกรับประทานอาหารที่มีกากใหญ่สูงมากขึ้นเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจเราจะดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เขียนในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อเป็นขวัญกำลัง